เป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งประเทศนะครับผมก็ตอนนี้ก็งานหนักขึ้นนะครับงานในหน้าที่ก็หนักขึ้นเยอะขึ้นต้องรอรับปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านทั้งประเทศแจ้งเบาะแสข้อมูลต่างๆมาส่วนงานส่วนตัวก็ไม่ทิ้งไหนจะมาแต่ใช้อีกที่ตกทุกข์ได้ยากมาพึ่งพาเราก็ต้องดูแลนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นั่งอยู่กับน้องนุ่งมาแต่ใช้อีก2คนที่เขามาเพิ่งใบบุญผมกล้องไม่ใกล้นะครับย่างปลาหมึกสู่น้องนุ่งเขากินวันนี้เพิ่งกลับมาจากภารกิจว5เลยมาทำงานที่ทุ่งนาของตนเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้อีกหลายชีวิตที่กำลังมีปัญหาบ้านเมืองเราตอนนี้มีแต่ข่าวมีแต่เรื่องแย่ๆนะครับกินข้าวอิ่มอยู่บ่มึงอิ่มอยู่บ่มึงฮะบางนี้มาใหม่ถึงมาหมู่บ้านครับเลี้ยงไว้ที่โตนศาสตร์มาจากไสของมึงเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์บางนี้นังมาจากเมืองอะไร17นี่นะเออผมนี่เนาะ17มื้อเป็นไหนเป็นอยู่อยู่บ่อยู่นี่ฮะเป็นอยู่อยู่อย่างพี่น้องชีวิตคนเฮาผมก็ซอยได้เท่าที่ซอยนะครับซอยเหลือกันไปชีวิตมนุษย์คือหมูจุ่มมาเลี้ยงน้องๆเมื่อกี้ผมเพิ่งกลับมาฮอดก็เลยปวดเป็นห่วงก็เลยซื้อหมูจุ่มมาเลี้ยงเขากินกันจะคนบ่คั่น7 8คนทางส่วนกันนี้ไปนอนแล้วเหลือ2คนนี่นั่งเป็นหมู่ผมเป็นกำลังใจพี่น้องทั้งประเทศนะครับผมก็ตอนนี้ก็งานหนักขึ้นนะครับงานในหน้าที่ก็หนักขึ้นเยอะขึ้นต้องรอรับปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านทั้งประเทศนะครับที่แจ้งเบาะแสข้อมูลต่างๆมาส่วนงานส่วนตัวก็ไม่ทิ้งไหนจะมาแต่ใช้อีกที่ตกทุกข์ได้ยากมาพึ่งพาเราก็ต้องดูแลนะครับเดี๋ยวนี้พอมีเวลาก็เลยซื้อหมูจุ่มมาให้น้องนุ่งเขากินนะครับขึ้นฮอดพวกมันได้อีกตะกี้อยู่ที่เคยอยู่น้ำผมก็ยังสิครับบ่ทิมบ่ป๋าอันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาลำบากมาพึ่งพาเรานะครับจะซอยเหลือเขาไปนะครับย่ำสอบมึงตึงเดียวจะมงไอ้ต้นปูผมก็บางหนึ่งกับเจ็ดมงบางเกือบเกือบเจ็ดมงฮะเกือบเจ็ดมึงอะตื่นจะมงก่อนกันเป็นยังคือต้องให้คนอื่นปลูกมึงมีกาปลูกเหรอฮะมึงมีกาปลูกบ่หูเรื่องบ่หูเวลาเลยวะนี่ของมือตืบเลยครับฮะแต่คนตามโมหูเวลาดีวะบ่ฮะผมมีในตอนมากูมาเป็นยังวะเป็นเมย์ฮะเป็นเมย์รถบกสครับผมคนนี้ก็มาใหม่ครับพี่น้องเพิ่งทางมาใหม่มาหอดตอนจะถุ่มมู่มันหาถุ่มบ่เออบ่มีหม่องไปเอาสันมาหาจอนนี่มาได้เพชรบูรณ์ผมก็เลี้ยงไว้เอามาไว้มื้อนั้นก็บ่ได้ถ่ายคลิปหรอกครับนี่ก็เลยนั่งคุยกันกับบักโจก็เลยได้ถ่ายคลิปเอ้ยมึงซื้อเล่นซื้อยังวะซื้ออามซื้ออามอยู่ได้จักมื้อเลย2ฮะ2มื้อพออยู่บ่พออยู่ได้เอออยู่บ่ได้ก็หนีเด้ออืมพอตกลงง่ายๆคนอยู่ได้ก็อยู่บ่ได้ก็หนีเท่านั้นอืมได้ก็มึงอยู่กูบ่ให้มึงอดให้มึงหิวมึงอยากดอกเดี๋ยวกินหยังกูซื้อให้กินอยู่ยามเช้าปัดกวดให้อยู่ปัดครับก็ยำมันเหี้ยยำเลยพวกกับปัดยำฮะยำมันเหี้ยแล้วมันหกตาเลยกว่าเลยแน่นวะคนเฮาที่เป็นคนเฮานั่นหลากหลายเรื่องราวเนาะนี่ว่าวะบางคนมีความพร้อมทุกอย่างก็สร้างปัญหาสังคมแต่บางอีกบางคนที่บ่ขาดความพร้อมเขาก็บ่สร้างปัญหาสังคมบางคนก็เลือกที่จะเฮ็ดโตให้เป็นมิจฉาชีพ
สั่งปัญหาระเบิดกลัวของคุณไม้ไอ้กับจักสีวาแนวไหนจะกลับกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาดีในชีวิตสีบ่มือความพร้อมกระดันดนชีวิตต่อสู่ชีวิตเพื่อความอยู่รอดของชีวิตอีกบางกลุ่มมีทั้งตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีกระเสือกสร้างปัญหาให้กับสังคมสร้างปัญหาให้ผู้อื่นมึงเห็นข่าวตำรวจปลาปิ๋วอยู่บ่เป็นไงปีคมขึ้นนิดหน่อยอ่ะมึงก็จะกูยังรู้สึกคนหูใจเลยไอ้ทางกูเป็นตำรวจคนหนึ่งกูเดี๋ยวยินหน้ากูแบบกูยังรับบ่ได้บทพ่อถ้าจำกัดคำว่ามนุษย์ยังพวกมึงสองคนถึงต้องดันดนดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดมือต่อมือเพื่อมีอยู่มีกินแต่ในอีกบางในอีกนั่งความคิดเขาที่เขามีชีวิตที่มีความพร้อมแม้กระทั่งยศถาบรรดาศักดิ์เขาก็สร้างปัญหาแต่จริงๆแล้วไอ้พวกกัดว่ามันอยู่ที่ตัวพื้นฐานของจิตใจคนคนเฮามันอยู่ที่จิตใจถ้าจะบอกว่าสถาบันครอบครัวปลูกฝังมามันบ่แม่นหรือระบบการศึกษาปลูกฝังมากับบ่แม่นโทษบ่ได้เลยหรือสังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็โทษบ่ได้สุดท้ายก็อยู่ที่สันดานดูที่จิตใจของคนมากกว่าว่าหายวะบางคนเลือกที่เป็นคนดีบางคนเลือกที่จะเป็นคนชั่วหรือบางคนอาจจะชั่วมีเวลาชั่ววูบแค่ช่วงเวลานึงที่เกิดกิเลสตัณหาแล้วกลายเป็นคนชั่วนี่แหละมันคือเหตุให้มองว่าสุดท้ายแล้วจิตใจคนเฮามันอยู่ที่การยับยั้งจิตใจชั่วเวลาหนึ่งเนี่ยของความโกรธความโลภความหลงของคนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำลายไปทั้งชีวิตก็ได้จากประสบการณ์ที่อ้ายผ่านมาเนี่ยเหมือนช่วงเวลาหนึ่งของคนเนี่ยที่เกิดตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยบางครั้งเขาก็มองว่าเป็นเพราะผมอารมณ์ชั่ววูบนี่แหละพอเราจำกัดคำความคำว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันมองถึงได้การใช้สติการใส่สตินี่ถือเป็นเรื่องหลักในของการใช้ชีวิตของคนเพราะฉะนั้นแล้วคนเฒ่านี่อยู่ในสังคมอยู่ในตราบใดยังมีลมหายใจสติถือเป็นเรื่องสำคัญฝากเตือนไปยังน้องๆนุ่งๆจากที่พี่เจ้านี่ประมวลมาทั้งเบิ้นแล้วสุดท้ายคือสติและสัมปชัญญะขันขาดตรงจุดนี้ไปนี่คือชีวิตพังทลายแน่นอนอย่างเช่นกรณีตำรวจที่เล่าก่อเหตุนี่เสียขาดสติปุ๊บมันก็ทำให้ทำลายชีวิตทั้งอนาคตต้องจิตคุกจองจำบางคนเลือกจะฆ่ายาขาดสติจิตขาดบางคนเลือกจะเป็นอาชญากรขาดสติก็ต้องพิษผาดเดินทางสู่เส้นทางที่มีปัญหาของชีวิตมึงเคยติดคุกมาป่ะเคยติดสถานมินิทแล้วมึงอ่ะเคยแต่ฝากขังเคยคุณในฝากขังครับข้อหาไว้อารวาสโอ้อารวาสเด็กเราร้ายเป็นกำลังใจพี่น้องเฮาสู่ผู้ทุกคนนะครับเด้อบ่มีหยังหลายครับถ่ายคลิปคุยกับน้องนุ่งก็ถือโอกาสเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้น้องนุ่งให้พี่น้องเฮาได้รับฟังผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนของสังคมนี้นะครับผมกับคนหนึ่งจะขอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมถ้าสร้างประโยชน์บ่ได้ก็สิบ่สร้างปัญหาขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ